พูดกันถึงเรื่องด้านภาวนากันดีกว่าที่ว่านี่แล้วก็จะต้องตั้งใจภาวนากันอยู่แล้วอัดภาวนากันอยู่แล้วการภาวนาเป็นของทำง่ายคือไม่ต้องชักชวนคนอื่นทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่เป็นการยากที่อุบายไม่เพียงพอจะทำให้ถึงภาวนาได้ยากคืออุบายปัญญาไม่พอเองสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อทำได้แล้วฝึกฝนอบรมได้แล้วมันเป็นของมีคุณค่าประโยชน์มากสิ่งในที่ทำได้ง่ายคุณค่าน้อยเรื่องภาวนานะเป็นเรื่องธรรมะล้วนเรื่องภาวนาเป็นเรื่องทำจิตใจให้ได้รับความสงบสุขพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนที่ว่าเป็นของทำยากเพราะเราอบรมจิตเป็นของมีตัวจะจับมามองจะจับมาทรมานจะมาขังด้วยประการต่างๆไม่ได้ฉะนั้นจึงเป็นของทำยาก แต่ก็ไม่ใช่ของเหลือวิสัยผู้ที่ทำสมาธิหัดจิตใจอบรมจิตใจให้เป็นไปได้แล้วก็มีมากมายขัวขันทั้งในปัจจุบันและอดีตที่ล่วงมาแล้วหรือในอนาคตแต่ยังจะมีอยู่เหมือนกันเรื่องเหล่านี้ถ้าหาเป็นของเราวิสัยไม่มีใครสามารถทำได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติไว้คือวิญญาณมันก็มีประโยชน์ในพระเหตุที่มีความผู้มีความสามารถอาจทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ท่านเรียนวิญญาณไว้เรื่องการอบรมสมาธิภาวนาเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลคนอื่นจะช่วยเหลือไม่ได้จิตอันนี้เรียกว่าจิตภายในกิจการภายในงานภายในในองค์มรรค8ที่ท่านแสดงถึงเรื่องสัมมากัมมันโตการงานชอบในขณะที่เรานั่งทำกรรมฐานอยู่แล้วไม่ได้ไปทำงานที่ไหนนอกภายนอกแม้แต่มือเราก็ประทับกันไว้กายก็ไม่ได้หวั่นไหวไปที่ไหนไม่มีงานนี่ไงไม่ได้ทำงานอะไรหรอกงานต่างงานชอบนี่ได้แก่สมาธินั่นเองเรื่องต้นท่านเรียกว่าสมาธิสมาสังกัปปะความเห็นชอบดำริชอบเพียรชอบเลี้ยงชีวิตชอบการงานชอบเรียนชีวิตชอบ คำว่าการงานชอบดังอธิบายนี้นั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาถูกการพิจารณามันถูกการพิจารณานั้นเรียกว่าการงานมันถูกมันเรียกว่าชอบที่ทำถูกทำชอบกันก็คือสมาธิที่อันเดียวที่จิตมันจะเห็นเป็นของเป็นสมาธิที่หนึ่งการงานมันเป็นการงานชอบกับเพราะสมาธิที่ชอบคือเห็นชอบมันเองมันไม่ค่อยแปลการงานชอบเมื่อคนเราที่มีความรู้ความสามารถจะทำงานใดก็ตามเถอะถ้ามีความรู้ดีไปทำถูก
นั่นเหมือนกันนั่นสมาธิที่ที่ความเห็นชอบแล้วยังค่อยการงานค่อยชอบเหมือนกันกับการงานภายนอกผู้มีวิชาสามารถรู้เรื่องรู้การงานดีทำงานมันก็ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่การงานภายในใจที่ว่านี้นะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องสละงานภายนอกทั้งหมดซะก่อนในเวลาที่เราทำงานภายในการงานภายในของเรา การงานด้วยกายการงานด้วยวาจาคือการพูดการทำการงานด้วยใจคือความคิดนึกส่งออกไปนอกจากขอบเขตของสมาธิเราทอดทิ้งหมดไม่ให้มี เข้ากับหลักที่ว่าทำอะไรทำจริงจริงนาลีทั้งหมดกายเวลาเจกายเวลาเทดังดันหะในนางพลัตมิถ้าจะทำก็ให้ทำให้จริงทำให้มันมั่นคงแน่นหนาถาวรจิตที่เราตั้งใจมั่นมันก็จะทำกรรมฐานละจนกระทั่งทอดทิ้งปล่อยคนคิดอะไรต่างๆที่มันส่งออกไปนอกลู่นอกทางไม่มีแล้วเวลานั้นเราปักใจมั่นคงลงในที่เดียวคือเราจะพิจารณากรรมฐานตรงนี้ได้อธิบายแล้วว่าการงานคือทั้งใจเมื่อเราปักหลักตรงนี้เราก็พิจารณาคิดคนเฉพาะในใจถ้าหากยังจับใจไม่ได้จับตัวใจไม่ได้เพราะยังไม่ทันสงบเราก็จะต้องคิดค้นเฉพาะในตัวของเราทำงานในตัวของเราคือในกายก่อนเรียกว่าทำงานที่รูปเรียกว่ารูปธรรมคิดค้นเฉพาะในเรื่องนี้อย่าให้หนีจากเรื่องนี้เรียกว่าการงานภายในการคิดการค้นเรียกว่าการงานภายในยังมีเรื่องเยอะที่เราจะต้องทำอย่างเราพิจารณาทั้งเรื่องกายของเราการสาธิตมองดูเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจิตใจให้จดจ่อเฉพาะจริงๆอย่าไปลังเลสงสัยแล้วอย่าไปคาดคะเนเอาไปคู่บันจิตให้ตั้งมั่นลงเฉพาะในปัจจุบันตรวจไปเถอะพิจารณาไปเถอะอาการ32สนุกใหญ่เพลินเลยถ้าลงในปัจจุบันแล้วเพลินอิ่มอกอิ่มใจเกิดความปีติยินดีในการที่เราพิจารณาคือเป็นเหตุตามเป็นจริงเห็นชัดเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยการเพ่งไม่ใช่เห็นอย่างทางวิทยาศาสตร์เขาทางวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องที่สูตรเครื่องวัดขยายสัดส่วนออกให้เห็นชัดกระดูกมีเท่านั้นท่อนมีเท่านี้ท่อนติดต่อกันอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรต่างๆที่เขาพิสูจน์เขาเรียนตัวจริงกันจริงๆขนาดคนตายแล้วทั้งนี้เอาไปไม่เอาไปจริงฉีดยากันเน่าไว้เวลาเขาเรียนเขาก็
ไปแร่ดูอันนั้นอยู่ตรงนั้นอันนี้อยู่ตรงนี้อะไรต่างๆตั้งแต่เนื้อจนหนังตลอดทั้งส่วนในให้เข้าใจชัดตามจริงๆเลยนั่นเรียกว่าพิจารณาทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าการพิจารณาอย่างนั้นเห็นจริงตามเป็นจริงจริงแต่จิตนั้นมันไม่สงบการเห็นนั้นไม่หายสงสัยการเห็นนั้นเห็นได้อัศจรรย์เห็นแล้วก็สักว่าเห็นนอกจากจะเห็นไว้สำหรับจำให้แน่นแล้วเอาไปไว้สำหรับตอบปัญหาเมื่อตอบปัญหามันเพื่อเอาคะแนนนั่นผลประโยชน์ของการเห็นอย่างนั้นจะดีอยู่แต่การเห็นด้วยภาวนาไม่อย่างนั้นเราจะเพ่งลงไปที่กายแหละพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอะไรก็ตามเถอะอาการหลับที่สองจิตมันไปอยู่ในปัจจุบันจดจ่อในเรื่องนั้นปล่อยวางอารมณ์อื่นหมดไม่อารมณ์อะไรมาแผ่วผ่านเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวหรือในปัจจุบันได้เห็นเรื่องอาการทั้งหลายชัดแจ่มแจ้งแต่ลักษณะอาการที่เห็นไม่เหมือนกับเห็นตามแผนวิทยาศาสตร์มันอาจจะเห็นไปในทางนองในทางนองหนึ่งก็ได้เช่นกระดูกของเรายังสุดสดจริงเนี่ยเวลาไปเห็นเขาไม่ใช่กระดูกสดใช่ไหมมันเป็นกระดูกแห้งแห้งจนขาวแห้งจนกระทั่งขาวผ่องใสเลยจะแท้จริงในขณะที่เราพิจารณาเรายังมาทำกายยังเป็นคนอยู่กระดูกก็ยังมีเนื้อหุ้มยังมีเยื่อหุ้มอีกจริงมันจะเรียกว่าทั้งขีดตรงมันติดอย่างกับกระดูกต่อเนื่องกับหาเนื้อนั่นธรรมดาเป็นงั้นจริงแต่เวลาเราไปเห็นในเวลาภาวนามันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไปเห็นเป็นกระดูกขาวโพ้นเลยทีเดียวหรือไปเห็นเป็นกระดูกใสสะอาดเหมือนกับแก้วนี่ก็มีถึงว่าไม่เห็นแปลกจากเขาเห็นก็เห็นแล้วจะเกิดตึ้งจีติขึ้นมาเห็นชัดจิตสงบเย็นหมายถึงว่าจิตสงบนิ่งเย็นแล้วยังค่อยเห็นอย่างเห็นนั้นเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายเป็นเหตุให้สละนอกจากจะเบื่อหน่ายลักษณะแล้วจะรู้สึกตัวว่ากระดูกไม่ใช่ตัวตนคนเราผู้ที่ไปรู้กระดูกคือตัวจิตที่คนนั้นแล้วจะไปเห็นจิตกับคือเห็นรูปกับนามคือเห็นจิตกับลูกคือหมายความมีคนหนึ่งไปเห็นกระดูกถึงว่ากระดูกมันเป็นลูกที่ไปเห็นนั้นเป็นนามคล้ายกับว่าเราเห็นอะไรก็ตามในที่อยู่ภายนอกเนี่ยเราไปมองดูในสิ่งที่เราเห็นที่เราเห็นมีนั่นสิ่งที่เรามองมีเพราะฉะนั้นก็เห็นอันนี้มันจริงเป็นของอัศจรรย์ทำให้เกิดความตื่นตีสีอิ่มอวิจัยนี่ในการพิจารณากายเมื่อยังไม่ท่านเห็นจิตให้กับเพ่งพิจารณารูปซะก่อนถ้าลงในปัจจุบันดังอธิบายแล้วคือว่าเราไม่คิดอยากจะให้เห็นละหรือว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องคิด
ไปดูที่เฉยน่ะดูนู้นแต่เราที่ไม่เคยดูเอาไปสุขังอย่าไปจางให้มันเห็นอย่างนั้นอย่าไม่เห็นอย่างนี้หรืออยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือพิจารณาเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ทั้งนั้นทิ้งหมดเมื่อทิ้งหมดแล้วก็ไปดูเฉพาะคือจิตของเราไปเห็นจิตเฉพาะในสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นเพียงสะดุดอธิบายมาแล้วเวลานั้นเห็นน่ะมันไม่ได้ว่ากระดูกนั้นอยู่ตรงไหนหรอกมันเห็นเฉพาะมันเองผู้เห็นก็กระดูกไม่เห็นเองไม่ทราบอยู่ในโครงของเราหรือว่าอยู่นอกโครงก็ไม่ทราบอันนั้นดีจริงว่ะอัศจรรย์ตรงนั้นของอัศจรรย์นักพิจารณาอยู่นี่ถ้าได้เห็นขนเห็นเล็บเป็นทั้งฟันหนังเนื้อเอ็นอะไรต่างๆเห็นตัวของเราเนี่ยนี่จะเห็นตัวของเราเป็นอสุภะอสติกูลต่างจะได้เห็นตัวของเราเป็นคนตายนอนตายอยู่เลยเน่าเปื่อยเป๊ะนะจะบางทีอาจจะเหม็นกลิ่นเข้ามาในจมูกเหม็นเข้ามาทางจมูกเลยทีเดียวถึงอาจทนไม่ได้ยังไงก็มีนี่จริงว่ามันเห็นแตกจากทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นความจริงไม่ใช่นั้นตายมันเปื่อยมันเน่าอะไรมันก็เหมือนกับคนที่เราไม่ได้พิจารณาเลยมันก็ดีๆอย่างนั้นแต่เราไม่พิจารณาถึงพิจารณาเห็นแล้วมันยังดีๆเท่าเก่าถึงว่าอาการเห็นนั้นเป็นของแปลกเป็นของจิตใจถ้าไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เรียกว่าอัจฉริยธรรมธรรมเป็นของจิตใจการเห็นแบบนี้เป็นเหตุให้งานในการทำความเพียรภาวนาในที่เกียรติภาพภาพที่เราเห็นปรากฏนั้นเรียกว่าเห็นด้วยภาวนานิมิตภาวนายังไม่ได้จัดเชื่อปัญญาแท้นะคนไปถืออันนี้เป็นปัญญายังแท้ไม่ได้ให้ถือเป็นภาพนิมิตของภาวนาเฉยเมื่อเห็นแล้วเราจะละนิวรณ์ทั้งห้าได้เมื่อเข้าถึงตรงนั้นนิวรณ์ทั้งห้าจะหายไปอะไรนิวรณ์ทั้งห้าตาไม่ฉันทะก็พอใจเพิดเพลินยินดีหลงรักใคร่ชอบใจในรูปรูปสื่อรูปคนรูปภาษาแล้วสิ่งรูปวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามเถอะตกได้ชื่อว่าเป็นรูปแล้วได้เกิดความพอใจรักใคร่ได้ยินดีชอบเอาชอบใจเรื่องนี่ว่าตาไม่ฉันทะหายถ้าไม่ฉันทะแล้วหายฉันจิตเป็นยังไงเราหายเลยไม่มีในขณะคำว่าหายคำว่ามีที่นี่หมายความว่าจิตมันก็อยู่กับอารมณ์ที่เราเห็นนั่นภาพที่เราเห็นนั่นมันก็หายไปเฉยๆเนี่ยแต่ไม่ใช่มันหมดตอนนี้จึงว่ามันปัญญายังไม่เกิดจะเป็นได้ภาพนี้ให้เราไปติดยึดมันนั่นแล้วก็ละมีวันหายที่สุดพยาบาทการจองร่างจองฐานคนอื่นต่างๆเครียดโกรธให้ใครก็ช่างจิตโทมนัสน้อยใจอะไรก็ต่างไม่มีในขณะถ้าเป็นงั้นหายไหมกินในท่าจมูกห่วงเหงาเข้านอนที่เจ็บที่ข้างไม่มีในขณะนี้จะจองขยันหมั่นเพียรนี้จองตุ้มทีทีอิ่มอกอิ่มใจนั่งภาวนาอยากไม่อยากจะออกอยู่ทั้งวันตลอดชั่วโมงนี้อยู่ได้
อุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านก็ไม่มีจิตมันไปอยู่ไหนมันมีฟุ้งไปไหนนี่จิตที่ฉาความลังเลในการทำความเพียรภาวนาว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเนาะจะได้จะถึงหรือไม่ถึงเนาะเมื่อเป็นนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีสงสัยนะชัดขึ้นมัดเลยจึงเรียกว่านิวรณ์ห้าไม่มีในที่นี้นิวรณ์ห้าเป็นของสำคัญเป็นอุปสรรคของการทำภาวนาสมาธิถ้าจิตเข้าถึงอุปภาวนาสมาธิอย่างที่ว่านี้แล้วนิวรณ์ห้าหายไปเมื่อนิวรณ์ห้าหายไปคนเราจะบอกภาระที่นั่งนั่งเพราะนิวรณ์ห้าเมื่อนิวรณ์ห้าหายไปตัวคนเขาได้รับความสงบสงบเยือกเย็นแต่แล้วก็จะต้องพิจารณาต่อไปไม่ใช่จะเพียงเท่านั้นพิจารณาขันห้าดังอธิบายมาแล้ว พิจารณารูปพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นไตรลักษณ์เพื่อเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเครื่องอยู่เราพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะไปชอบอกชอบใจและเกิดความปีติอิ่มอิ่มองค์ใจในเรื่องนั้นอีกในการที่เราเห็นแต่ก่อนเราเพียงแต่เราพูดเรานึกเอาที่สุดเพราะว่าเป็นตัวนั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เรื่องนึกคิดเป็นเรื่องเห็นเองชัดเจนด้วยจิตเลยเป็นอนิจจังทุกขังแท้แต่หน้าตาไม่แท้เลยมีจริงว่าเรื่องพิจารณาตายถ้าหากยังพิจารณาจิตไม่ได้พิจารณาตายให้จิตไม่อยู่กับตายเมื่อไปเห็นอย่างนั้นแล้วคราวนี้เห็นจิตเห็นกายชอบกันครับดังที่หมายมันจะกินพอเห็นชาติอย่างนั้นก็รู้จักว่าอันนั้นภาพที่เราเห็นต่างหากผู้ไปเห็นภาพนั้นมีต่างหากที่จิตเมื่อเข้าใจอย่างนี้ชาติธรรมนี้เราจะให้จิตอยู่กับภาพก็ได้หรือเราจะวางภาพนั้นอยู่เฉพาะจิตก็ได้เมื่อเราวางภาพนั้นอยู่เฉพาะจิตแล้วก็ค้นคว้าพิจารณาทั้งเรื่องจิตจิตที่มันคิดสงสัยเล็กๆน้อยๆตรงนู้นตรงนี้วับๆแยกเห็นจิตชัดเลยท่านตรงนั้นจะเห็นจิตเป็นตัวถึงจะไม่เป็นตัวก็ช่างไม่ปรากฏจะเอามาแสดงคนอื่นเห็นก็ตามแต่ตัวเขาเองรู้สึกว่าเขามีตัวถ้าเหตุที่มีตัวนั่นมันจึงเป็นเครื่องวัดในการที่เราจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่หรือไม่ให้อยู่หรือในการที่เราเห็นมันอยู่หรือเห็นมันไปในพระวิธานนั้นการแสดงว่ารู้สึกจิตนี่นะก็ไม่ยังมีรูปอยู่จิตพอดีแต่ว่าตาหนังเห็นไม่ได้แจ็คคูมันสารเห็นไม่ได้ตัวเราก็เหมือนกันก็ดูเห็นไม่ได้มันเห็นได้ด้วยปัญญาแจ็คคูคือด้วยความรู้ความเข้าใจดังอธิบายนะนี่พิจารณานี่แหละอยู่ในนี่แหละจะเป็นไม่เป็นเห็นไม่เห็นรู้ไม่รู้จะถึงไม่ถึงเลยอย่าไปคาดคิดว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วจะถึงอย่างนั้นจะมีดีนั่นพิเศษนั่นนี่อย่างให้เป็นอย่างนั้นอย่าไปนึกคิดทั้งหมด
เอาเฉพาะในเรื่องเดียวในปัจจุบันเราต้องมาเปลี่ยนให้คนเย็บผ้าคนเย็บผ้าใครๆก็คงเคยเย็บเมื่อเราร้อยได้จับเข็มแล้วเราจะต้องจับผ้าถึงไว้หรือไงเน้นเสียแน่นให้ผ้านะมันอยู่ที่มันจะต้องดึงผ้านะมันตรงมันเรียบแล้วเราจะเก็บปั๊บปั๊บเข็มลงในเครื่องเราไม่ได้คิดว่าจะทำโน่นนี่ไม่ได้คิดหรอกในเวลาที่เราเย็บผ้าไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่จดจ่อตาพร้อมกับตาเฉพาะที่เราปักเข็มที่เราร้อยเข็มที่เราเย็บไปที่ห่างใกล้ไกลสักเท่าไหร่จะเห็นเฉพาะในเรื่องนี้ถ้าผู้ภาวนาทำจิตให้ได้อย่างเราเย็บผ้าแล้วดีนะนักภาวนาเย็บผ้าได้สมาธิดีสบายคนที่เย็บผ้ามีสมาธิไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันคิดจิตมันจดจ่อในเรื่องนี้ถึงแม้จะแวบไปนิดหน่อยมันก็ไม่ไปในทางทำเรื่องทำราวอะไรเกิดขึ้นก็มันมัวเมาจดจ่อเฉพาะที่มีเย็บผ้าที่ห่างใกล้ไกลหยาบละเอียดมันจะเข้าปกครองอยู่เฉพาะในเรื่องมีพูดถึงเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นการจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องทุกคนอบรมพูดง่ายๆว่าเราเกิดขึ้นมาอาศัยจิตเลยไม่เคยเห็นจิตถ้าจิตไม่มีคนเราก็ตายสิ่งทางวิทยาศาสตร์ถ้าจะว่าเป็นรูปศาสตร์อะไรก็ตามช่างก็เถอะแต่เราพูดในทางธรรมะเรียกว่าจิตจิตนั่นนี่แหละมีอยู่ให้อยู่แต่เราไม่รู้ตัวถ้าหากเราไม่ฝึกฝนอบรมนั่งอธิบายนี่ไม่เห็นมันเด็ดขาดแล้วเมื่อไม่เห็นมันจะรักษามันได้ยังไงรักษาให้มันอยู่ไม่ได้เมื่อรักษาให้มันอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเรามันก็กัดแกงมันก็ทำให้เราเดือดร้อนพูดได้อีกทีหนึ่งว่ามันใช่เราได้แต่เราใช่มันไม่ได้มันใช่เราทุกอย่างใช่ทำหนุนทำนี่เกลียดให้เกลียดให้โกรธใช่ให้รักให้ชังให้เราเนี่ยให้ร้องให้ก็ได้ใช่เราหัวเราเฮฮาจนน้ำตาร่วงก็ได้เพราะเราไม่เห็นตัวมันจริงรักษาไม่อยู่ถ้าเราเห็นตัวมันแล้วมันจะโกรธแล้วก็เห็นว่ามันจะโกรธนี่ตัวนี้มันจะโกรธตัวนี้มันไม่โกรธนี่มันโกรธแล้วนี่มันกำลังโกรธอยู่เรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่โกรธใช่มันเกลียดมันรักมันชอบเราชอบใจอะไรก็ตามเถอะแล้วมันก็จิตพันโทพันนั่นนี่ก็ช่างถ้าเราไปตามเห็นตามรู้ตัวมันนี่แล้วแล้วก็ห้ามมันใช่ดึงกลับคืนมาใช่ไหมอยู่ที่เดิมเข้ามาใช่อยู่คือที่เดิมคนสงบสุขเข้ามาใช่มันสงบเรื่องมันไปทุกอะไรก็ไม่มีเกิดขึ้นนี่นั่นจึงว่าเป็นการจำเป็นที่สุดที่ต้องการค้นจากทุกข์ขึ้นมาจากนี้ทุกข์ในตัวของตนจึงจำเป็นที่จะต้องทุกข์ในตัวจิตถ้าเราลมไม่ได้ก็เรียกว่ามันยังใช่เราอยู่ถ้าลมได้มันนำคุณประโยชน์ที่ความสุขสันติมาแก่เรายิ่งในที่สุดจะไม่มีเกลียดเยอะหรอเพราะเหตุเขา
จากจิตได้ไรถึงว่าที่จิตจนจิตใจของใจสร้างที่ท่านเรียกว่าถึงมรรคผลนิพพานที่ใจสะอาดมาโดยลำดับขั้นอยู่ฉะนั้นขอทุกคนในพาทำมันที่สิการโดยในเทศบาลนี้ในพึงแน่นไปประพฤติปฏิบัติทุกข์จะได้ผลตามความมุ่งมากปรารถนาดังอธิบายมาด้วยประการนี้เทศมากไปไหนสดาภาพมาแล้วหมอเขาก็มาอยากให้เทศมากด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นการจำเป็นพวกราชการเจ้านายมาเพื่อจะฟังธรรมเทศนาซึ่งในมาเทศให้ฟังการพูดในที่นี้การเทศให้ฟังในที่นี้ก็ไม่เทศตื่นไกลอะไรหรอกว่าถึงเรื่องศาสนาที่เป็นของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ขึ้นมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องไกลของเป็นจริงของมีอยู่ไม่ใช่ของไม่มีของเป็นจริงแต่ว่าคนสมัยนั้นหรือคนสมัยนี้ก็เอาเถอะไม่ตั้งใจพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงจึงไม่เข้าใจเรื่องศาสนาถ้าหากเข้าใจเรื่องศาสนาและอะไรทั้งหมดเป็นของเป็นจริงอยู่ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะเทศจะตรัสรู้กว่าดีหรือพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้มาก็ดีทำให้เป็นอยู่อย่างนั้นที่พระองค์แค่อัตมาเทศนานั้นเพราะของมีจริงง่ายพระพุทธเจ้าพูดง่ายให้เราเข้าใจง่ายนี่แหละแต่เราไม่ค่อยสนใจชาติชราพยาธิมรณะมีอยู่แค่ทุกคนแต่ไม่เห็นธรรมชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะก็เป็นทุกข์ มีเทศน์อีกว่าชาติธรรมพยาธิธรรมมรณะธรรมเป็นธรรมทั้งหมดตัวของเรามีแล้วทั้งนั้นของเรานี้แต่เราไม่สนใจจึงไม่ควรรู้ธรรมะธรรมะของพระองค์มีใกล้ๆนี่แหละถ้าหาพิจารณาเรื่องเข้าใจถ้าพิจารณาก็ไม่เข้าใจ เรื่องต้นที่จะให้เห็นเหล่านี้ต้องให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมก่อนศาสนานี้ทั้งหมดสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเท่านั้นเป็นหมดเรื่องศาสนาจะพูดมากมายแค่อะไรก็พูดเถิดให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วกรรมคือการกระทำด้วยกายเรียกว่ากายกรรมด้วยวาจาเรียกว่าวาจีกรรมมโนคิดใจนึกคิดเรียกว่ามโนกรรมกรรมมีสองอย่างกรรมดีหนึ่งกรรมชั่วหนึ่งคนทำกรรมอะไรแล้วเนี่ยได้รับผลกรรมนั้นกรรมดีเป็นเหตุให้ได้รับความสุขกรรมชั่วเป็นเหตุให้รับความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละความชั่วที่ทำชั่วจงทำแต่กรรมดีการทำกรรมดีนี่แหละเรียกชื่อว่าปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมย่อมตั้งมั่นในพุทธศาสนาเมื่อตั้งมั่นในพุทธศาสนาแล้วจะเป็นอะไรก็เอาเถอะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรหรือเป็นพระราชการเจ้านายพระพัฒน์ทุกสิ่งทุกประการท่านหากเชื่อมั่นในกรรมแล้วย่อมปฏิบัติตนเป็นผู้ดีได้ถ้าไม่เชื่อกรรมแล้วทำไมสาวจะไปปฏิบัติได้ดียังไงคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนั้นเราสามารถที่จะละกรรมชั่วได้มีได้ประกอบกรรมดีชิ้นห้าชิ้นแปดอยู่ไหนนี่ทั้งนั้นไม่ได้นอกเหนือจากนี้ชิ้นสิบชิ้นร้อยยี่สิบเจ็ดก็อยู่ในนี้ทั้งนั้นละกรรมชั่วเรียกว่าศีลสิ่งที่เราทำแล้วกรรมชั่วที่เราทำแล้วเราเจตนางดเว้นกรรมชั่วนั้นจึงเป็นศีลถ้าหากเราไม่เจตนางดเว้นมันก็ไม่เป็นศีลศีลไม่อยู่อื่นไกลอยู่ในตัวของเรานี่แหละเรางดเว้นจากโทษนั้นเมื่อไหร่ก็เป็นศีลเท่านั้นถ้าภิกษุสามเณรที่รักษาศีลติดศีลสมาธิเสร็จท่านก็ไม่ได้หมายจากอื่นใดท่านละบาปทำบุญคือละชั่วทำดีก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาในตัว เห็นนั้นจริงว่าพุทธศาสนาทั้งนี้สอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้านั้นก็เป็นพอพระธรรมเทศน์นี้ย่อท่านนี้ได้คงเข้าใจดีพวกท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นนักศึกษาล้วนแต่เป็นการคิดค้นมาแล้วทั้งนั้นพูดเท่านี้ก็พอจะเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ขอให้เอาไปคิดนิดหน่อยก็แล้วถามด้วยสมาธิเรียกว่าทำความสงบสงบมีสองอย่างอย่างนี้สงบนิ่งแน่วเข้าไปโดยใช้สมาธิกรรมกำหนดให้อยู่กับสมาธิกรรมและพุทโธพุทโธและนาตาสติสตางให้อยู่ในที่นั้นจิตใจไม่ได้เหนื่อยเลยมันอะไรเดียวมันจะโผล่นั่นแหละนี่มันอนาคาสตินี่เหนื่อยเดียวนี่ก็จะรวมอยู่ข้างเข้าใจการหายใจจิตโผล่เลยหายใจอนาคาสตินั่นเหนื่อยไปบางทีอาจจะไม่รู้ตัวบางทีก็รู้ตัวอยู่มันย่างสงบเย็นขอใจเย็นดีถ้าความสุขอันนั้นนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานอีกอย่างหนึ่งท่านสติขมวดจิตจะคิดสิ่งนี้สิฮะจะภาวนาพุทโธหรือว่าภาวนาสาสติก็ได้ภาวนาพุทโธภาวนาสาสติตั้งจิตตั้งสติขมวดจิตเห็นอาการของจิตมีจิตนึกสงสัยมีภาวนาถามหรือสรู้จนกระทั่งรู้เท่ารู้ตัวทุกขณะ
รู้ความเกิดที่เคยรู้ตอนนี้ที่เกิดอะไรจะรู้เพื่อนก็ติดอารมณ์อะไรจริงก็ไปสื่อสารอารมณ์อะไรคนเรามันมีอารมณ์ได้แต่ทั้งทุกการที่ดีนี่หรอกธรรมทัศน์ตัวนี้จะเกิดเกิดในที่นั่นนี่นิดหน่อยหน่อยไม่เกิดที่ไหนที่นั่นมีเข้ารู้มุ่งอยู่อย่างนี้บางทีคิดคดเหตุนั้นเกิดขึ้นมาคิดคนจะเป็นเพชรสายมีคิดอย่างนั้นส่งกันเสียงที่ตรงนี้คิดโค้งไม่ต้องใช้น้ำก็เคยก็ได้ที่นางตายก็คือไม่ต้องใช้ชนะก็ได้ยังเกิดจากอะไรมีประโยชน์อะไรมีเป็นภัยเป็นโทษยังไงมีให้เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยมีเสียงจะมาจะมาท่านเห็นเสียงถามจิตจริงคือว่ามันเกิดจากวัตถุเลยจะธาตุทั้งสี่ที่มีที่มียึดความทั้งสี่อย่างเกิดขึ้นมาเป็นเสียงมันเป็นรูปเสียงมันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์ของเราที่มาจนกระทั่งมันถอนจากมันไปมันจะยึดมันจะยึดผู้ไปยึดกันมันเป็นของจริงเสียงมันเป็นของจริงเป็นสัตว์ละเสียงผู้ไปยึดสัตว์ละเสียงจิตต้องปล่อยวางไม่ใช่ไหมมีเลือดแต่สมาธิที่มีสัญญาก็ต้องพร้อมกันหัดอย่างมีเลือดหัดสมาธิหัดสมาธิมีคนได้หายว่าจิตใจมันเมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาทั้งสองงานนี้ให้เป็นไปด้วยกันมันหากเป็นเองมันจะรวมมาเป็นฌานกับเป็นเดียร์เกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดอุปาทานญาณต่างต่างรู้ต่างเห็นสิ่งต่างมันหากเป็นของมันเองขอแต่ว่าเราคือพิจารณาเราคือธรรมอย่าท้อท้อทำเรามันไม่เกิดหรอกนะฮะเป็นไม่รู้โดยตนเองยาเราเป็นอะไรเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วหาที่รู้ตนเองทางตรงนี้ก็อยู่ที่ออกจากทางแล้วมันยากเปล่าข้างหน้าเปล่าคนที่คิดขึ้นไปที่สายาที่สุดมันก็เหมือนกับน้ำสิน้ำทำใสๆถ้ามันนิ่งมันก็มีเงาน้ำใสมันนิ่งมันต้องไม่ค่อยมีเงาถ้ามันกระเพื่อมมันไม่เกิดเงาถ้ามันจะนั่งกันเกิดเงาที่ตันหนาแรงเห็นสารพัดทุกอย่างไม่ออกจากสมาธิไม่ออกจากฌานแล้วทั้งที่มันฝืนไปด้วยทั้งฝืนนั่งเข้าไปถึงทั้งที่เป็นผู้ต้องการไม่เสียวอย่างนั้นอีกเหตุการณ์ที่ว่าถ้าอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปหรอกเอาละครับที่